ท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้มางานนี้อีกครั้งหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องผู้สูงวัยคือบุคลากรที่มีคุณภาพนะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างครอบครัวชุมชนท่านบอกว่าสถานการณ์โลกสถานการณ์เราเนี่ยทั้งโลกใบนี้มีประเด็นเรื่องเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเมืองไทยก็เช่นกันเรามีผู้สูงวัยมากคนเกิดใหม่น้อยลงสถิติลดลงทุกปีเราต้องดูด้วยว่าหน่วยงานรัฐเอกชนครอบครัวเตรียมความพร้อมกันอย่างไรนะวันนี้เป็นงานผู้สูงวัยซึ่งก็จัดโดยกระทรวงพม.นะทางของกระทรวงพม.ก็มีการจัดงานในรัฐมนตรีจุติก็เป็นเบอร์10ของรวมไทยสร้างชาติออกมาจากประชาธิปัตย์มาอยู่รวมไทยสร้างชาติก็มาสร้างชาติกันกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาละค่ะเนี่ยแหละค่ะงานผู้สูงวัยของกระทรวงนายกตัวตรงเลยเนาะตรงไปไหมอ่ะตรงไปทหารไงเป็นทหารใช่เดี๋ยวข้างหน้าเขาก็ตะเบ๊หรอกเดี๋ยวจัดที่ก็ผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยที่มาแล้วก็รางวัลผู้สูงวัยนายกก็ให้ความสนับสนุนนะคะในโลกใบนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือผู้สูงวัยนั้นต้องติดตามเทคโนโลยีให้ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยโอ้ยผู้สูงวัยไม่ต้องพูดถึงข่าวสารเลยผู้สูงวัยเนี่ยเราโอ้โหแชร์ไวแชร์ไวช้านิดก็ได้ช้านิดก็ได้นะคะและนายกก็เล่าถึงว่านายกเนี่ยไปงานกระทรวงกลาโหมมาก็พูดถึงเรื่องว่าจะพาประเทศไปที่ไหนจะพาประเทศไปทิศใดขึ้นอยู่กับความรักสมัครสมานสามัคคีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้นายกไปไหนจะพูดถึงความสงบเรียบร้อยเหมือนส่งสัญญาณนักข่าวเลยจับสัญญาณนี่ไงว่ามีสัญญาณอะไรหรือเปล่าเนี่ยสงบและเรียบร้อยสงบและเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของวันสงกรานต์ด้วยนายกบอกว่าวันนี้มาพูดแต่เช้าแล้วก็จะพูดทุกวันในฐานะที่เป็นนายกคือหนึ่งสิ่งสำคัญคือให้ความสำคัญกับครอบครัวบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งเรามีทั้งหมด70ล้านคนเราต้องดูแลครอบครัวของเราดูแลสังคมของเราทำให้บ้านเมืองมีความสงบสมัครสมานสามัคคีสังคมต้องไม่แตกแยกสังคมที่สำคัญคือสังคมครอบครัวจะต้องเป็นครอบครัวคุณภาพยากดีมีจนแต่ต้องมีคุณภาพก็ฝากรัฐมนตรีจุติพม.ทำให้สังคมนั้นมีครอบครัวคุณภาพไปฟังท่านนายกค่ะก็ชักเหนื่อยนะพูดตั้งแต่เช้าเนี่ยก็พยายามจะพูดทุกวันเนี่ยนะในฐานะเป็นนายกตรีก็ต้องพูดใช่ไหมถ้าเป็นนายกตรีไม่พูดจะได้ไงอ่ะก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจว่านายกคิดอะไรรัฐบาลเดินหน้าไปยังไงตรงไหนนะอุบอุบอิบมันก็ไม่พูดก็ไม่รู้สิแล้วมันจะร่วมมือกันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมวันนี้ดีใจนะได้เจอผู้สูงอายุแล้วก็เมื่อกี้ชื่นชมป่าชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็ศิลปินแห่งชาติใช่ไหมโนราเมื่อสักครู่นะครับทุกคนมีความหมายทุกคนเป็นคนไทยแล้วอย่าลืมชาติศาสตร์กษัตริย์สามสถาบันหลักของเราเนี่ยเราทิ้งไม่ได้เพราะนี่คือพื้นฐานของประเทศไทยถ้าเราไม่รู้จักสามสถาบันเราไม่รู้จักเราเป็นใครมาจากไหนแล้วเราจะรักประเทศไทยกันได้อย่างไรนะครับถามตัวเองอยู่เสมอแบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเราจะรักใครได้อย่างไรเราจะรักประเทศชาติเราได้อย่างไรต้องดูความเป็นมาของประเทศเรามีการพัฒนามาตามลำดับนะครับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากค่ะคือตลอดทั้งสัปดาห์มาเนี่ยก่อนที่จะถึงวันไปลงสมัครแล้วก็วันนี้นายกจะเน้นเลยว่าห้ามแตกแยกกันแล้วนะต้องรักกันสมัครสมานสามัคคีช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้สงบและเรียบร้อยคือแสดงว่ามันจะต้องมีเหตุสังเกตสังกาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้นายกนั้นส่งสัญญาณต้องสงบและเรียบร้อยและต้องช่วยกันอย่าให้แตกแยกอย่าให้แตกแยกเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครก่อนที่เราจะรักเมืองไทยเราต้องรู้ว่าเมืองไทยนั้นเริ่มต้นมาจากไหนเราถึงได้รักเมืองไทยเพราะเราต้องหวงแหนไงแผ่นดินของใครคนนั้นก็แผ่นดินของเราเราต้องหวงแหนแผ่นดินของไทยแผ่นดินไทยไทยรักไทยสมัครสมานสามัคคีไทยหวงแหนความรักมันจะนำไปสู่พลังและพลังนี่แหละมันจะกลายเป็นผีเสื้อที่ขยับปีกมวยรักพี่รักทุกคนรักบ้านเกิดเมืองนอนทุกคนเราลุกขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือมันจะเกิดทอร์นาโดแห่งความรักมันจะเกิดพลังของผีเสื้อขยับปีกผีเสื้อทุกตัวขยับปีกพร้อมๆกันทั้งป่าก็เกิดทอร์นาโดได้ค่ะ
เอาละทีนี้นายกก็ทักทายผู้สูงอายุบอกว่าประเทศไทยต้องช่วยกันนะผู้สูงอายุเราจะต้องเดินไปด้วยกันนะผู้สูงอายุ น่ารักดีแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่มินิฮาร์ตดอกลำดวน ดอกไม้บานสัญลักษณ์ผู้สูงวัยคือดอกลำดวนเดี๋ยวขึ้นอีก ดอกลำดวนแล้วก็มีคนมาถ่ายภาพเยอะมากที่สำคัญก็คือว่าแต่ก่อนแต่ไรเนี่ยแต่ก่อนแต่ไรเนี่ยในช่วงของ4ปีก่อน4ปีหลังเนี่ยนะคะนายกไปไหนก็นี่มินิฮาร์ต I love you คือรักอย่าจะร้องแต่เพลงรักความรักจะความรักจะเยียวยาทุกสิ่งความรักจะช่วยเรานะความรักไม่โกรธกันแต่ตอนนี้รักไม่ได้แล้วค่ะรักในใจรักก็รักแต่22ก็ต้องมาใช่จะเป็นมินิฮาร์ดก็สองอันนี้แล้ว22ก็ต้องมา22นี่มีวันนี้มีผู้สูงวัยเนี่ยส่งสัญลักษณ์22รวมไทยสร้างชาตินะเจ้าหน้าที่กองพิธีการทำเนียบขอความร่วมมือห้ามเด็ดขาดห้ามถ่ายรูปกับนายกด้วยสัญลักษณ์22เพราะนี่เป็นเวลาราชการยังไม่ได้ก็เขารักของเขาเขาไม่รู้หรอกว่านี่เป็นเวลาราชการเจอก็อยากจะแบบส่งสัญญาณให้ก็ช่วยอ่ะฉันจะช่วยอ่ะทำไมอ่ะจะให้ฉันช่วยตอนหลังสี่โมงเย็นเหรอแต่จะไม่ได้เจอกันน่ะอุตส่าห์มาเจอตอนนี้ฉันมาเจอตอนนี้ฉันจะช่วยเข้าใจฉันรักอ่ะก็เลยบอกให้รักไงรักลุงอ่ะเขาบอกว่าห้ามไม่ได้ตอนนี้เป็นนายกอยู่ห้ามส่งสัญลักษณ์22นายกระวังตัวมากเลยก็มีการร้องเพลงเล่นดนตรีนายกยังไม่ร่วมร้องเพลงเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นสันทนาการเลือกตั้งแล้วโอ้ตายหายุ่งเว้ยตายแล้วหลังสี่โมงเท่านั้นหน่วยนะเนี่ยหลังสี่โมงก็จะร้องเพลงได้เหรอฮะหลังสี่โมงดอกดาวเรืองดอกลำดวนไปได้ใช่ไหมคะมินิฮาร์ตจะมาได้หลังสี่โมง22ได้ใช่ไหมคะก่อน8โมงครึ่งกับหลัง4โมงเย็นทีนี้ตอนนี้เป็นต้นไปทุกคนไปจัดงานหลัง4โมงเย็นหรือก่อน8โมงครึ่งช่วงเช้าไปก่อนจะก่อนและเสาร์อาทิตย์ค่ะมันก็เป๊ะเนาะแต่ก็ดีสุจริตซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอันนี้ก็งานของพม.มาสูงอายุก็คือใกล้จะสงกรานต์ก็จะมีเนี่ยงานมันผู้สูงวัยนะฮะโถนะน่าสงสารทุกคนก็อยากจะไปช่วยเอาล่ะพลเอกประยุทธ์นะก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเรื่องที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วล่ะทีนี้พอออกมานะก็พูดถึงเรื่องการหยิบยกบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่6ชื่อเพลงไร้รักไร้ผลมาพูดเป็นเนี้ย2ครั้งทั้งที่กลาโหมและที่งานของกระทรวงพม.เพราะอะไรไปฟังคำตอบค่ะหยิบยกบทราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6มาค่ะกระลาโหมมาก็พูดกับกระลาโหมเข้ามาว่าพวกเราต้องช่วยกันรักษาสานต่อสิ่งที่ทรงเริ่มต้นไว้รักษาไว้ที่เพลงนี้มันก็เป็นความหมายซึ่งหมายความถึงคนในชาติต้องร่วมมือกันไม่ได้หวังคนอย่างอื่นและนักข่าวถามแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เห็นนักข่าวซักไซ้ไล่เลียงว่าไร้รักไร้ผลอย่างเงี้ยเอามาเป็นเพลงปลุกใจให้คนรักชาติกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรืออย่างไรนายกก็เลยถามว่าเสียหายอะไรไหมล่ะถ้าเราจะให้คนเนี่ยฟังเพลงนี้เสียหายอะไรไหมแล้วก็บอกว่าไปคิดกันเองบ้างว่าประเทศชาติจะอยู่กันอย่างไรเป็นเรื่องของใครพวกเราทุกคนมันเสียหายอะไรไหมล่ะเพลงนี้ไม่ค่ะก็คิดเอาเองว่าประเทศชาติจะอยู่กันยังไงก็เป็นเรื่องของพวกเราเพราะเป็นเรื่องกระบวนการยึดไต่ของพวกเธอฉันก็ไม่รู้กันท่านนายกค่ะแต่ให้กองทัพเนี่ยคิดแบบนี้ค่ะส่วนในทางการข่าวถามอีกนักข่าวเริ่มสังเกตแล้วค่ะท่านผู้ชมฮะเอ๊ะทำไมสงบเรียบร้อยทุกวันเลยประเทศเราต้องมีความสงบและเรียบร้อยทุกวันเลยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะท่านยศในช่วงนี้ฟังคำตอบค่ะก็ไม่มีอ่ะยังไม่เห็นมีอะไรนี่ถ้ามีแต่ใช้ปากอะไรก็หน่อยใช่ไหมเราก็ไม่ไปต่อสู้อะไรใครอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เหตุการณ์บานปลายเป็นเปล่านี่เราไม่รู้แล้วก็จะเดือดร้อนคนอื่นเจ้าที่ต้องทำงานมันก็มีปัญหาต่อไปกันเลยถ้าไม่มีคนคิดจะทำอะไรที่มันไม่ดีมันก็คงเรียบร้อยนะเขาทำเพื่อหวังอะไรล่ะไม่รู้ไม่มีอะไรและยังไม่เห็นมีอะไรมีแต่ใช้ปากอะไรกันหน่อยเราก็ไม่ได้ไปต่อสู้อะไรกับใครเพียงแต่มันจะทำให้เหตุการณ์บานปลายหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะไปเดือดร้อนคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องทำงานมันจะมีปัญหาถ้ามันไม่มีคนที่จะคิดทำอะไรไม่ดีมันก็เรียบร้อยแล้วเขาทำเพื่อมุ่งหวังอะไรกันล่ะ
ก็ไม่รู้นักข่าวถามย้ำว่า8ปีที่ผ่านมานายกสามารถทำให้เกิดความเรียบร้อยได้หลังจากนี้คิดว่าจะทำได้หรือไม่สั้นๆเลยคือได้จ้ะได้จ้ะแล้วก็ขึ้นรถกลับนักข่าวก็ถามอีกว่ารับสมัครเลือกตั้งแล้วเป็นอย่างไรนายกบอกก็ดูดีไม่มีปัญหาอะไรนักข่าวถามว่าเหนื่อยไหมนายกบอกว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันมีกำลังใจนะเพื่อจะทำให้คนอื่นมันไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยเดี๋ยวมันก็ฟื้นเดี๋ยวก็หายถ้าไม่ทำก็เหนื่อยพูดอย่างเดียวนายกมีกำหนดการลงพื้นที่ค่ะซึ่งจะมีการเตรียมตัวปราศรัยใหญ่7เมษายนนี้ถามว่าต้องเตรียมอะไรไม่ต้องเตรียมถ้าฉันไปรู้เอง7เมษายนนี้นะคะเอาละค่ะมีอีกคนหนึ่งแฟนคลับนายกตอนนี้แฟนคลับนายกเริ่มใช้พื้นที่ Facebook เช้านี้เรามีท่านทูตนาริศโรจน์ใช่คราวนี้มาเป็นอาจารย์ชูชาติใช่ค่ะท่านก็มีการโพสต์ผ่านข้อความFacebook นะคะบอกว่าหลังจากที่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะเป็นแคนดิเดตนายกเองก็ตามเนี่ยสิ่งนึงเลยก็บอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันเนี่ยเห็นภาพชัดๆก็คือว่ามีการสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติทุกด้านไม่เคยมีข่าวคราวเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เลยขอฝากญาติพักพวกเพื่อนฝูงวันที่14พฤษภาคมอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะเพื่อที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ของตัวเองเป็นการกำหนดประเทศชาติของตัวเองแล้วก็ลูกหลานของเราด้วยฉะนั้นเข้าคูหาเลือกตั้งรักใครชอบใครเบอร์ไหนก็ว่าไปเลือกรวมไทยสร้างชาติหมายเลข22นะคะแล้วก็พูดถึงในพื้นที่เขตของตัวเองด้วยนะคะก็คืออำเภอเกาะพะงันแล้วก็อำเภอเกาะสมุยนะคะอยู่เลือกตั้งเขตที่2ก็มีทางด้านของหมายเลข3เนี่ยคุณนิพิษรัตนรักษ์ซึ่งเป็นญาติเป็นฐานมีฐานะเป็นหลานสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยก็เหมือนกันแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยืนยันหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์เนี่ยท่านก็เป็นคนดีโดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักด้วยฉะนั้นง่ายๆค่ะรวมไทยสร้างชาตินี่คือทางด้านของอดีตผู้พิพากษาท่านชูชาตินั่นเองค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store